เดี๋ยวพี่อาตาในจอมันเฉลยแบบรหัส13.3เป็นแบบรหัสเรื่องของพอลิเมอร์ทุกคนจำแบบบล็อกได้ไหมแบบบล็อกคือการจัดมาเป็นลักษณะเป็นเซตกลุ่มเซตของมันเลยถ้าสมมติว่าโครงสร้างน้องเป็น B ในลักษณะนี้มาปุ๊บเวลาแบบบล็อกมันก็จะต่อกับกลุ่ม V ตัวนี้ได้เลยครับทุกคนมันก็จะต่อกลุ่ม V ในลักษณะนี้ได้เลยประจุลบตัวนี้ครับเปรียบเสมือนอิเล็กตรอนที่มันเกิดออกมามันจะเกิดการรีโซแนนซ์หรือเรโซแนนซ์ของพันธะคู่ได้แต่โครงสร้างรีโซแนนซ์คือเขียนโครงสร้างได้มากกว่า1แบบนั่นเองนะพันธะคู่ตัวนี้เปรียบเสมือนมีอิเล็กตรอน2ตัวมันก็จะไปเกิดพันธะคู่ในบริเวณตรงนี้ครับโครงสร้างอีกตัวนึงจะเกิดเป็นพันธะคู่ในลักษณะแบบนี้ EC ตัวนี้จะมี5แขนมันจะไม่สามารถทนแรงกดดันได้อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะถูกมากระจุกตัวอยู่บริเวณตัว C ตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะ1โครงสร้างนั่นเองสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพี่อาตันในจอมันเฉลยแบบรหัส13.3เป็นแบบรหัสเรื่องของพอลิเมอร์ทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับทีนี้ในส่วนของแบบรหัส 13.3 เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโพลิเมอร์นะครับแน่ๆก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สำคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจริตจังเลยอย่าลืมแท็กสตอรี่ไอจีมาเม้ามอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮะน้องๆสามารถทำรีวิวผ่าน Twitter ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่าน TikTok เพื่อให้คนที่ประเทศไทยเนี้ยครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทำคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบผ่านต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันข้อที่1นะครับเขาบอกว่ากำหนดเนี่ยโพลีบิวตาดีอีนเป็นตัวแทน BBBBB ก็คือถ้าสมมติว่าแบบมี BBBBB ต่อกันหลายๆตัวก็เป็นโพลีแต่ว่าบิวตาดีอีนเขาย่อเป็นตัว B นะครับแล้วก็โพลีไวนิลคลอไรด์เขาก็ย่อเป็นตัว V เพราะว่ามันมาจาก V ไงไวนิลคลอไรด์เขาก็เอาถ้าสมมติว่า V ต่อกันงี้ก็เป็นตัวไวนิลคลอไรด์นะครับก็คือจะมีโพลีบิวตาดีอีนกับโพลีไวนิลคลอไรด์นะครับมี2ตัวครับทีนี้เขาบอกว่าเขียนโครงสร้างโพลิเมอร์นะครับแบบบล็อกนะครับจำแบบบล็อกได้ไหมแบบบล็อกคือการจัดมาเป็นลักษณะเป็นเซตกลุ่มเซตของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า B มันมาอย่างนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวพี่อาตันรับก่อนถ้าสมมติว่าถ้าเราจะจัดการต่อโครงสร้างแบบบล็อกถ้าสมมติว่าโครงสร้างน้องเป็น B ในลักษณะนี้มาปุ๊บเวลาแบบบล็อกมันก็จะต่อกับกลุ่ม V ตัวนี้ได้เลยครับทุกคนมันก็จะต่อกลุ่ม V ในลักษณะนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันอาจจะแบบไอ้นี่เนาะเพราะนั้นก็คือว่าง่ายคือพันธะมันก็จะต่อกันในลักษณะนี้ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบบล็อกคือเซส B มาให้ครบแล้วก็ตามด้วยเซส V อันนี้คือการต่อแบบบล็อกนะครับโดยเขาบอกว่าเป็นบล็อกระหว่างบิวตาดีอินกับไวนิลคลอไรด์นะครับเราก็ได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นโครโพลิเมอร์นะครับที่มีคุณสมบัติอันนี้เขาถามว่าคุณสมบัติจะเป็นยังไงโดยการต่อแบบบล็อกนะครับมันก็จะเป็นการเอาคุณสมบัติของทั้ง2อย่างนะครับมาผสมกันนั่นเองนะครับผสมกันระหว่างบิวตาดีอินแล้วก็ตัวไวนิลคลอไรด์นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราเอาบิวตาดีอินกับไวนิลคลอไรด์มาผสมกันเราก็ต้องไปดูคุณสมบัติของบิวตาดีอินแล้วก็ไปดูคุณสมบัติของไวนิลคลอไรด์ผลปรากฏว่าโครงสร้างของเรานะครับก็จะมีจุดที่ยืดหยุ่นครับทุกคนนะครับก็คือคุณสมบัติตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็นิ่มครับกว่าตัวไวนิลคลอไรด์นะครับเหตุผลที่ยืดหยุ่นแล้วก็นิ่มกว่าไวนิลคลอไรด์เพราะไวนิลคลอไรด์มันค่อนข้างแข็งแต่ยืดหยุ่นและก็นิ่มเนี่ยมาจากตัวลักษณะของบิวตาดีอินนะครับแล้วก็ในลักษณะอันนี้ครับก็คือแข็งและคงรูปแต่ในเรื่องของความแข็งกับบวกกับความคงรูปครับก็ยังคงดีกว่าบิวตาดีอินครับดีกว่าตัวบิวตาดีอินเพราะฉะนั้นก็คือคุณสมบัติออกมาในลักษณะของกลางระหว่างบิวตาดีอินกับไวนิลคลอไรด์นั่นเองอันนี้ก็คือคุณสมบัติของข้อ 1.1 นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่ 1.2 ครับเขาบอกว่าเขียนโครงสร้างนะครับของโพลีบิวตาดีอินหลังผ่านกระบวนการวังขนายรู้จักกระบวนการวังขนายไหมลูกกระบวนการวังขนายคือการวังขนายยางเขาเรียกว่าวังขนาย station โดยเขาใช้ S นะครับเป็นตัวแทนอะตอมของกัมมันหันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างจากโพลีบิวตาดีอินธรรมดาหรือเปล่าคือโดยทั่วไปเนี่ยบิวตาดีอินก็จะเกาะเป็นลักษณะ B อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวยางบิวตาดีนเนี่ยมาวางขนาดเซชันโดยการที่เราใส่ซัลเฟอร์ลงไปซัลเฟอร์ครับจะไปเกาะระหว่างตัวสายโซ่ของบิวตาดีนครับทุกคนซึ่งมันไปเกาะตำแหน่งไหนบ้างอันนี้ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยการวางคไนท์มันวางคไนท์ในลักษณะแบบไหนเนาะพูดไม่ได้จริงๆก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันเกาะตรงนี้ก็เกาะตรงนี้นะครับบอกไม่ได้ว่ามันจะเกาะตรงไหนบ้างนะครับทีนี้พอมันมาเกาะปุ๊บมันก็อาจจะมีลักษณะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ครับประมาณนี้นะอันนี้คือพี่เขียนคร่าวๆมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวร่างแห่ครับพูดอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะร่างแห่โดยจะมีตัว S ครับหรือซัลเฟอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางในลักษณะแบบนี้โอเคป่ะเกาะของสายโซ่ในลักษณะตรงกลางในลักษณะแบบนี้ทีนี้คำถามคือคุณสมบัติของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปมั้ยแน่นอนครับว่าคุณสมบัติของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปคุณสมบัติจะเปลี่ยนครับโดยยางที่ผ่านการวางคไนเซชันแล้วจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงที่แข็งแรงกว่าครับโอเคป่ะถ้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงยางธรรมดาครับยางตามธรรมชาติกับยางวงนะครับถ้ายางตามธรรมชาติธรรมดาคือยืดแล้วก็คือยืดเลยใช่ป่ะมันจะไม่หดตัวกลับแต่ถ้ายางที่ผ่านการวางคไนเซชันแล้วมีซัลเฟอร์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเวลายืดแล้วปุ๊บสามารถหดกลับได้ให้นึกถึงยางหนังกระติกยางวงนะฮะที่แบบเอาไว้รัดถุงข้าวแกงเนี่ยนะพอเรายืดปุ๊บมันก็สามารถเด้งกลับเข้ามาได้การที่มันเด้งกลับเข้ามานั่นแหละคือยางที่ผ่านการวางคไนแล้วมันก็จะมีความที่แข็งแรงที่มากกว่ายางปกตินั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันคือการปรับปรุงคุณสมบัติของโพลิเมอร์นั่นเองเพื่อให้โพลิเมอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่ 1.3 ครับคือไดออกซิเลสนะครับก็คือเขาให้ไดออกซิเลสเนี่ยเป็นตัว O โดยไดออกซิเลสเนี่ยเขาบอกว่าทำหน้าที่ใดในโครงสร้างต่อไปนี้ก็คือเขาใส่ไดออกซิเลสลงมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนและแตกต่างกันยังไงตัวไดออกซิเลสนะครับที่ใส่ออกมานะครับถ้าเราไปอ่านในเล่มนะครับเขาใส่มาเพื่อทำหน้าที่เป็นพาร์ติไซเซอร์จดเลยครับคำตอบทำหน้าที่เป็นพาร์ติไซเซอร์ครับคำว่าพาร์ติไซเซอร์คืออะไรพาร์ติไซเซอร์คือการที่เราพยายามทำให้โครงสร้างตัวเนี้ยครับมีจุดเดือดที่ต่ำลงมีคุณสมบัติที่อ่อนลงไม่แข็งจนเกินไปก็คือการใส่พาร์ติไซเซอร์ลงไปคือว่าง่ายๆคือทำให้มันมีความแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนพูดง่ายๆคือถ้าเปรียบเทียบปฏิกิริยาเคมีก็คือเหมือนใส่ตัวเร่งลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาง่ายขึ้นแต่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตัวเร่งแต่เขาเรียกว่าพาร์ติไซเซอร์ใส่ลงไปเพื่อให้หลอมละลายง่ายขึ้นให้อ่อนตัวได้ดีขึ้นให้นิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาโพลิเมอร์ที่ได้ออกมาก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปต่างออกไปจากเดิมก็คือจะอ่อนง่ายมากขึ้นว่าอย่างไรนะก็คือจะอ่อนง่ายมากขึ้นนะครับก็จะอ่อนง่ายมากขึ้นอ่อนตัวได้ดีขึ้นจุดเด่นจุดลำเอียงจะต่ำลงนะครับก็พวกนี้เขาจะใส่ไปไว้ตอนที่เขาจะวางคไนนั่นแหละก่อนวางคไนเขาจะใส่พาร์ติไซเซอร์ไปเพื่อที่ตอนวางคไนอะไรพวกนี้จะได้ทำงานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1นั่นเองครับสำหรับกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของโพลิเมอร์นะครับพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำฟ้ามาบอกครับทุกคนใครที่ดาวน์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องเปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กัปตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กัปตันไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดนี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้พี่กัปตันขอให้ทุกคนและตั้งใจเรียนต่อนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายมาต่อมาข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเขาเป็นการเตรียมครับน้องโดยการเตรียมครั้งนี้เขาเป็นการเตรียมโคโพลิเมอร์โดยเขาบอกว่าเขาจะผสมระหว่างโพพิลีนนะครับกับสไตรีนนะครับถ้าเป็นโพพิลีนเนี่ยก็คือเป็น CH2 double bond CH2 แล้วก็ K
ขีดสีสันนั่นแหละอันนี้คือโพรพิลีนเพราะว่ามี C 3ตัวส่วนอีกตัวนึงคือสไตรีนครับ C สไตรีนคือ CH2 CH2 ถ้าใครจำได้นะแล้วก็มีวงอะโรมาติกตัวนึงอันนี้คือสไตรีนอันนี้คือสไตรีนทีนี้เขากำลังจะเอาโพลิเมอร์2ตัวเนี้ยโมโนเมอร์2เนี้ยมาทำเป็นโคโพลิเมอร์กันก็คือเอามาผสมกันนั่นเองนะครับแล้วก็เติมโพรพิลีนอีก1กรัมก็คือผสมโพรพิลีนเข้าไปนะครับถ้าพี่ย่อนะพี่ขออนุญาตย่อโพรพิลีนย่อเป็นตัว P ส่วนสไตรีนย่อเป็นตัว S นะครับโดย1กรัมเนี่ยไม่ได้มีโพรพิลีนตัวเดียวแน่นอนดังนั้นมันจะเป็นลักษณะคือโพรพิลีนต่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 อโพรพิลีนไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยซัลเฟอร์สไตรีนต่อสไตรีนต่อสไตรีนต่อสไตรีนเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตามด้วยโพรพิลีนอีกทีนึงโพรพิลีนตามด้วยโพรพิลีนโพรพิลีนโพรพิลีนต่อไปในลักษณะแบบนี้โอเคไหมซึ่งการต่อในลักษณะแบบนี้เราไม่เห็นหมู่ฟังก์ชันเลยแสดงว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดการทดลองนี้หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดโครงสร้างนี้จะเกิดเป็นในลักษณะของปฏิกิริยาการเติมนั่นเองจะเกิดในลักษณะของปฏิกิริยาการเติมนั่นเองก็คือปฏิกิริยาการเติมหรือปฏิกิริยาแบบเติมก็คือเกี่ยวกับพันธะคู่นั่นเองเขาถามว่าเป็นปฏิกิริยาแบบใดก็คือเป็นปฏิกิริยาแบบเติมเพราะว่ามันเกี่ยวกับโครงสร้างทีนี้เขาให้เราเขียนโครงสร้างดังกล่าวด้วยอ้าวพี่ก็แอบเขียนไปแล้วเนาะข้างต้นเพราะฉะนั้นถ้าเขียนก็คือเป็นโพลีโพรพิลีนนะครับโพรพิลีนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยสไตรีน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 จะมีกี่ตัวอันนี้พี่ไม่รู้นะครับก็เขียนไปคร่าวๆว่ามันจะต่อกันในลักษณะประมาณนี้ซึ่งการต่อในลักษณะนี้เป็นการต่อในลักษณะแบบบล็อกนั่นเองครับโอเคป่ะต่อในลักษณะแบบบล็อกนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะเขียนเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาข้อที่3ครับทุกคนข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเติมตัว reduce ลงในโพลิเมอร์นะครับประเภท accessories ตัวนี้ทีนี้ประจุลบเนี่ยเกิดขึ้นในโครงสร้างเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าประจุลบเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ทีนี้เขาถามว่าเอ้าแล้ว resonance เนี่ยอีก2โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงหรออ่ะนี้พี่จะบอกอย่างนี้ครับประจุลบตัวนี้ครับเปรียบเสมือนอิเล็กตรอนที่มันเกิดออกมาที่แบบเหมือนอารมณ์ว่าไม่มีใครอยากได้อิเล็กตรอนมันค่อนข้างเกิดออกมาทีนี้มันจะเกิดการถ้าเกิดในลักษณะมีประจุลบหรือประจุบวกเกิดขึ้นมันจะเกิดการ resonance หรือ resonance ของพันธะคู่ได้ถ้าใครเคยจำได้ในตอนที่เราเรียนกันตอนในส่วนของตอนม.4นะฮะโครงสร้าง resonance คือเขียนโครงสร้างได้มากกว่า1แบบนั่นเองนะพันธะคู่ตัวนี้เปรียบเสมือนมีอิเล็กตรอน2ตัวมันก็จะไปเกิดพันธะคู่ในบริเวณตรงนี้ครับพอไปเกิดพันธะคู่บริเวณตรงนี้ปุ๊บโครงสร้างอีกตัวนึงจะเกิดเป็นพันธะคู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้ที่เขียนเป็นจุดขายตานะเหมือนเดิมทีนี้EC ตัวนี้จะมี5แขนมันจะไม่สามารถทนแรงกดดันได้อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะถูกมากระจุกตัวอยู่บริเวณตัว C ตัวนี้ส่วน C ตัวนี้ก็ยังคงเสถียรเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ1โครงสร้างนั่นเองโอเคไหม1ไอโซเมอร์นะครับอีกไอโซเมอร์นึงนะครับที่เป็นไปได้นะครับอันนี้คือไอโซเมอร์ชนิดที่1อันนี้ไอโซเมอร์ชนิดที่2และไอโซเมอร์ชนิดที่3ที่เป็นไปได้คือประจุลบตัวนี้ตกไปอยู่ที่พันธะคู่ตรงนี้จากบริเวณเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยลูกปึ๊บๆๆๆแล้วก็แบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพันธะคู่ในลักษณะแบบนี้ทีนี้มาบริเวณตรงนี้พอมาบริเวณตรงนี้ปุ๊บเหมือนเดิมเลยลูกประจุลบตรงนี้จะทนไม่ไหวพันธะ C ตัวนี้จะทนไม่ไหวเพราะว่ามันมี5แขนมันจะเกิดดังนั้นประจุลบจะมาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมด3ไอโซเมอร์นั่นเองนะครับก็คือ3ไอโซเมอร์เขาไม่เรียกว่า3ไอโซเมอร์เขาเรียกว่า3รีโซแนนซ์หรือโครงสร้างรีโซแนนซ์นั่นเองนะครับเรียกว่ารีโซแนนซ์ดีกว่าเนาะเพราะนั้นเพราะว่าประจุลบก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับในส่วนของแบบฝึกหัด 1.3 นะครับ 13.3 นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอยากให้กลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะเผื่อใครอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นฐานทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นตัวเคมี13บทนะครับหรือเฉลยไปฝึกหัดหรือเคมี A level ทุกอย่างที่สอนให้น้องทุกคนไว้หมดแล้วแต่พี่อยากให้น้องทุกคนนะครับลุยกับมันให้เต็มที่นะครับสู้ๆนะพี่กับมันเป็นกำลังใจให้แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายครับ special for you นะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบโอ๊ยหนูเรียนกับพี่แล้วหนูเข้าใจมากเลยค่ะหนูเก็ตมากกับสิ่งที่พี่สอนอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็แบบโอ๊ยอยากจะให้พี่กับมันเนี่ยสอบอยากเรียนกับพี่กัปตันนะครับพี่กัปตันก็เลยแบบเอ้ยในฐานะที่น้องตั้งใจเรียนขนาดนี้พี่ก็เลยงั้นขอมอบส่วนลดให้ละกันนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นส่วนลดคูปอง100บาทนั่นเองนะครับนะครับก็เป็นคูปอง100บาทให้กับน้องทุกคนนะครับก็คือเป็นเคมีม.6 สำนวนบวก2แล้วก็ม.5
เทอม2บวกเทอม2นะครับสามารถใช้สิทธิ์ขั้นตอนตามรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามพี่กัปตันได้เลยนะครับถ้าติดตรงไหนนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับนะครับที่ว่าเคมีจะไม่ยากทับเราเป็ดใจแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ